สิ้นสุดการรอคอยค็อกเทลทินลี่เบิร์ดแถลงข่าวประกาศจัดสองคอนเสิร์ตใหญ่ค่ายเจเนอเร็ในเครือ GM m Grammy แกร่ my, ร่วมกับทีมครึ่ง9ก้าจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสองคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีที่แฟนเพลงตั้งตารอค็อกเทลทินลี่เบิร์ดค่ายเจเนอเร็ในเครือ GM m Grammy กร่ my, ร่วมกับทีมครึ่ง9ก้าจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสอง คอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีที่แฟนเพลงตั้งตารอณสยามพารากอนพารากอนซีนีเพล็กโลงที่8โดยคอนเสิร์ต It's gonna be Tinley Bird จะจัดขึ้นในวันที่1กรกฎาคม2566ณโชว์ดีซีฮอลล์ศูนย์การค้าโชว์ดีซีและคอนเสิร์ต Cocktail Classics จัดในวันเสาร์ที่5และวันอาทิตย์ที่6 สิงหาคม2566ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นไปอย่างคึกคักมีพี่ๆสื่อมวลชนเขตเพลงดนตรีให้ความสนใจเดินทางมาร่วมเก็บภาพบรรยากาศและรายงานข่าวเป็นจำนวนมาก โดยมีคุณนภัสรับหน้าที่พิธีกรของงานถแถลงข่าวขึ้นกล่าวทักทายทุกทกท่านที่มาร่วมงานพร้อมเชิญสามสมาชิกเติร์ดอนุโรธเกตเลขาบินลี่นัด,ดนยัยชูชาติและไมโลทุวานนตันติวัฒนวรกูลวงทินลี่เบิร์ตเล่าถึงที่มาที่ไปในการจัดคอนเสิร์ตจากนั้นถึงคิวพี่ใหญ่ของค่ายคอกเทลนำโดยโอมปันทพล ประสานราชกิจร้องนำชาวชาวราชหันสอคุณาไถยกีตาร์ปาเกลกเกียรติสว่างวงกีตาร์เบสและฟิลิปฟิลิปเปรมซิริกรกลองออกมาโชว์ค็อกเทลแอนออเคสตราถือเป็นออเดอร์เรียกน้ำย่อยกันก่อนงานคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะมาถึงทั้งสองวงเล่าถึงที่มาของการจัดคอนเสิร์ตเรียกว่าแค่งานถแถลงข่าวก็ทำเอาทุกๆ คนตื่นเต้นกับคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นวันจริงจะมันขนาดไหนสำหรับงานคอนเสิร์ตเดี่ยว It's Gonna Be Tinley Bird จัดขึ้นในวันที่1กร,รกฎาคม2566ณนะโชดีซีฮอลศูนย์การค้าโชดีซีเริ่มจำหน่ายเวลาเที่ยงตรง ในวันพฤหัส,สบดีที่วันที่1มิถุนายนนี้ภายในงานมีเพียงบัตรยืนราคาเดียว2,500บาททาง www.theconcert.com หรือแอปพลิเคชัน The Concert และมาเฉลิมฉลอง20ปีไปกับ Cocktail Classics ในวันเสาร์ที่5และวันอาทิตย์ที่วันที่6สิงหาคม2566นะ ขอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเริ่มจำหน่ายบัตรวันที่17มิถุนายนนี้ทาง w w w t c e วด e เ e ็ t ดหรือแอปพลิเคชัน The Concert ราคาบัตร4,000 3,500 3,2500 1,500และ1,000บาทสามารถติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของค็อกเทลทินลี่เบิร์และเจเนร l ล b